ขณะที่นายจุรินอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ชี้นะคะว่าแหล่งเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ก็คือการกู้ทกสมาแจกนั้นเป็น DNA เดียวกันกับโครงการจำนำข้าวนะคะก็เลยเตือนบอกว่าอย่าทําผิดกฎหมายค่ะนายจุรินลักษณะวิสิ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะให้ความเห็นเรื่องแหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ตจำนวน5แสนล้านบาทที่มาจาก3ทางก็คืองบเหลือจ่ายนะคะของ67แล้วก็68และเงินทกสตามมาตราย28บพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐ นาจุลินบอกว่ากรณีการใช้เงินจากทกศโดยให้ทกสสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยใช้คืนทีหลังตามมาตรา28มันก็คือการกู้ทกศมาแจกนั่นเองเป็นการก๊อปปี้วิธีการของกรงการจำนําเข้ามาทั้งดุน พูดง่ายๆก็คือมาจาก DNA เดียวกันเพราะว่าการจำนำข้าวก็คือการให้ทกศนั้นสำรองเงินไปรับจำนำข้าวจากชาวนาก่อนและรัฐบาลเนี่ยค่อยใช้คืนทีหลังซึ่งขาดทุนตั้งแต่นับหนึ่งเพราะว่าราคาข้าวในตลาดตันละไม่ถึงหมื่นบาทแต่ให้ไปรับจำนำตันละหมื่น้าทุทกๆตันจึงขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆจนทําให้ขาดทุนรวมไปแล้วเนี่ยหถึงเแสนล้านบาทด้วยกัน และจนวันนี้ก็ยังใช้นี้ไม่หมดยังเหลือนี่ค้างทอกอสอ,อยู่อีก200กว่าล้านบาทซึ่งกรณีดิจิทัล Wallet ที่จะให้ทอกอสอสำรองแจกไปก่อนจึงมาจาก DNA เดียวกันโดยรัฐบาลจะต้องมีพาร,รานี้กับเฉพาะทอกศเพิ่มอีกนะคะตามที่รัฐบาลแถลงก็คือ172,300ล้านบาท รวมกับหนี้เก่านะคะในส่วนของการจำนำข้าวอีก2 0 0แสนกว่าล้านบาทก็จะทำให้รัฐบาลเป็นหนี้ทกศเฉพาะสองสองโครงการที่ยังค้างอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็จะสร้างใหม่อีกรวมแล้วสระตะเนี่ยคุณผู้ชมประมาณ4,00แสนล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งจนถึงวันนี้รัฐบาลก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีแผนชำระเฉพาะไอ้หนี้ทกศเนี่ยนะคะที่จะกู้มาแจกในโครงการดิจิทัล Wall e t อย่างไรและยังอาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาอีกว่า แม้เงินทกศสามารถเอามาดูแลกเกษตรกรได้แต่ถ้าว่าถึงขั้นจะต้องเอามาแจากตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ ด้วยวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคสามารถทําได้หรือไม่ก็ต้องดูให้รอบคอบอย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามนะคะนายจุรินบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทําเพราะว่าหาเสียงเอาไวา้และต้องทําให้มันถูกกฎหมายด้วยเพราะคุณจุรินออกมาพูดแบบนี้แน่นอนนะคะเพื่อไทยเนี่ยฟาดกลับทันทีค่ะบอกว่า คือคงจะหลงยุคแล้วนะคะแล้วก็หยุดได้ค่าการสร้างวาฒกรรมโกงนะคะแล้วก็ประโยงเรื่องของจำนำข้าวเพื่อไทยเนี่ยสกิดบอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมคดีถุงมือ,อยางตัวเองด้วยค่ะ ไปดูการตอบโต้ที่เกิดขึ้นแบบทันควันของนางสาวรินทิพรวรินวัชรโรอสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะคะพูดถึงกรณีที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณจุรินได้มีการกล่าวหาว่านะคะกล่าวหารัฐบาลว่าการใช้เงินจากทกสมาทําเป็นนโยบายในโครงการเติมเงินดิจิทัล w a l l ล็เนี่ยจะเป็น DNA เดียวกันกับโครงการรับจำนำข้าวในอดีตโดยบอกว่า ตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงความชัดเจนนะคะหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่3ทับ2,567เมื่อวันที่10เมษาย,ยน2,567ว่านโยบายเรือธงนี้จะยกระดับเศรษฐกิจ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยจะใส่เงินจำนวน5แสนล้านบาทในระบบเศรษฐกิจลงไปถึงฐานรากแล้วก็ครอบคลุมประชาชนจำนวน50ล้านคนให้ได้ใช้เงินในไตรามาสสีจับใจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่กำหนดแล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตได้1.2ถึง1.6%ด้วยกันก็ยืนยันว่าจะทำตามรัฐมนูญและกระบวนการตามกฎหมายระเบียบและก็สามารถตรวจสอบได้ คุณอิษฐิพรบอกว่าหากนายจุรินเนี่ยจะย้อนไปถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งรักชินวัตรก็ควรจะศึกษาอย่างท่องแท้เพื่อที่จะได้เห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นนะฮะพิสูจน์แล้วว่า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยส่งผลต่อภาคการผลิตอย่างมีนัยสำคัญภายใต้บริบทสังคมและเศรษฐกิจขณะนั้นแล้วก็มาจนถึงตอนนี้นะคะ2567แล้วนายจุลินก็ยังหลงยุคนะเรียกว่าหลงยุคก็ยังไม่พอยังจะไปเชื่อมโยงโครงการในอดีตแบบผิดฝาผิดตัวนะจึงเป็นการได้ค่าโครงการที่เป็นนโยบายดีๆในปัจจุบันไปด้วย นอกจากนี้นางสาวรินทิพรยังบอกว่าจากการที่ธนาคารโลกนั้นมีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจไทยปี ai, 67นะคะจากเดิมที่คาดว่าจะโต3.2%แล้วลดลงมาเหลือเพียง2.8%นั้นนายจุลินเนี่ยจึงควรมองเห็นโอกาสและก็ความเจริญที่รัฐบาลนั้นมุ่งฟืนฟนฟ้นฟูนฟนฟนฟนเศรษฐกิจของไทยที่ซบเซา ให้มันเกิดการผลิตทั่วทั้งระบบแล้วก็กลับมาแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากมากไปกว่าน,นั้นดิจิทัลวอลเล็ตนั้นยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ในอนาคตนั้นรัฐบาลสามารถดาเนินนโยบายได้อย่างแม่นยําและเข้าถึงประชาชนตรงเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะวันนี้ภายใต้รัฐบาลของเพื่อไทยเอง ส่วนกรณีการดําเนินการตามมาตรการ28ของพรบรวินัยการเงินการคลังนั้นนายเสรษฐานั้นก็ยืนยันว่าสามารถทําได้และทกสก็มีสภาพคล่องเพียงพอค่ะนอกจากนี้ยังบอกว่านายจุรินเนี่ยเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์อาจจะหลงลืมไปก็คือนโยบายการทําประกันร,ราคาข้าวแล้วก็อาศัยช่องทางมาตรา28เช่นกันแต่มันไม่เหมือนกันก็คือความล้มเหลวแล้วก็บอกว่าอยากจะฝากถึงนายจุลินนะคะ เมื่อไรเนี่ยจะเลิกขวางความเจริญเลิกใดคา่านโยบายดีๆแบบไร้ความรับผิดชอบวิจารณ์ทุกสิ่งเอาเวลาเนี่ยไปปรับปรุปรงนโยบายนักที่ตนสังกัดและอย่าสร้างวัทกรรมด้วยการบิดเบือนสังคมด้วยคําว่าโกงยกคนนะคะดีกว่าใครยกตนดีกว่าใครจนลืมว่าถุงมือ,อยางที่มีการทุจริตตอนท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจนสังคมตั้งคําถามมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่ามัวกังวลนโยบายรัฐบาลน,นะคะเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ที่คิดมาอย่างรอบคอบแล้วเลยค่ะ